ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านซูชิเซกิสาขาจีทาวเวอร์ชั้นบีนะคะก็มาอีกแล้วนะร้านนี้นะคะเป็นร้านซูชิที่อร่อยมากนะคะข้าวใหญ่เวอร์นะคะในราคาแบบจับต้องได้จะบอกให้นะว่าที่เนี่ยใช้ปลานะคะแบบชิ้นแบบใหญ่ใหญ่จริงๆนะคือมากัน2คนนะกินอะไรไม่เคยหมดเลยนะดังนั้นแนะนำว่ามากันหลายๆคนนะคะช่วยกันกินแล้วถึงจะแบบโอเคอาหารนะคะก็มาแล้วค่ะทุกคนเวอร์อลังเวอร์นะคะที่สำคัญนะอยากจะบอกด้วยความภาคภูมิใจเลยค่ะว่าตัวกาชิ้นแบบหนักมากขนาดนี้นะคะ99บาทเท่านั้นนะคะ99บาทเท่านั้นนะคะโฟกรานะคะจะเป็นแบบว่าขอบนอกนะคะแล้วข้างในนะไม่ได้แบบแห้งเลยนะคือดีมากความดีงามอีกอย่างนะคือข้าวน้อยนะวันชอบเพราะว่าบางคนไม่ชอบกินข้าวใครแบบว่าติดสายแต่ว่าแซ่บๆนิดนึงนะที่นี่ก็ขอพวกน้ำยำได้นะคะมาทานให้ดูสิคะจับใจคนไม่กินผักแต่ยอมกินอันนี้จริงๆค่ะสลัดปลาเงินนะคือดีแบบปลานี่แบบกรอบนะแล้วปลาเงินเยอะมากคือถ้วยหนึ่งใหญ่มากอ่ะเทียบมือให้ดูความนี่นะคะเทมปุระของโปรดคุณแม่กรอบมากดีเพอร์เฟกต์เอาใจคนรักพี่ม่อนนะคะกับเซตทรีเวย์แซลมอนนั่นเองนี่แซลมอนคือชิ้นหนามากนะคะหนาแบบเฮ้ยเป็นนิ้วอ่ะนี่นะคะโคตาเตะชีสลาวานะคะแบบใหญ่มากใหญ่แบบหอยใหญ่โคตาเตะหอยค่ะโอซูโรชิ้นแบบใหญ่มากมาให้ดูแบบอ่ะนี่คือเหมือนะนี่คือความใหญ่และหนาของปลาเขานะคะแบบฟินมากตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ได้ชิมกลับบ้านไปแล้วนะคะเหลือเราสองคนหมดไปเท่านี้ไปเท่านี้แล้วเหนื่อยมากมาต้องคำมันใหญ่แบบใหญ่อะคือนี่คะไม่อิ่มแค่ไหนอิ่มนี่ติ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว20นะคะดังนั้นนะคะแฟนๆก็จะต้องกินทั้งหมดนี่นะคะเพื่อให้เต็ม 100% แฟนฟีดฟูดโคม่าตอนนี้นะคะเราฟูดโคม่าอยู่นะแบบปกติออนติดนิสัยกินข้าวก็กินหวานเพราะว่าไม่อย่างนั้นไปเติมคาร์บอเองนะคะแต่ว่าวันนี้คือไม่ต้องกินผ่านก็ได้นะยอมวันเพราะว่าไม่ไหวจริงนี่นะคะบอกแล้วว่าร้านนี้ราคาดีมากคือที่เห็นกินไปเมื่อกี้ใช่ป่ะบินออกมานี่ 6,000 กว่าบาทนะคะซึ่งไม่ต้องช็อกเลย 6,000 ก็มีโฟกัส10คำมีโอโทโร่ชูโทโร่รวมทั้งหมด4คำนะคะมีฮวนมาเตะนะมีเอ็นเกาบะ3คำแล้วก็มีแซลมอนในนี้นั่นคือแบบแค่นี้ต้องกินที่อื่นก็ราคาเกินแล้วนึกออกปะอันนี้กินทั้งหมดที่เห็นแบบเมื่อกี้เลยนะที่เห็นในนี้ทั้งหมดนะคะ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นก็คือแบบมากินกัน3คนนะถือว่าดีมากนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะขอปิดการรีวิวไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวล็อกหน้าจะมาใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เริ่มฟูดโคม่าแล้วนะคะเราอีกนิดก็คือที่เขาจะปิดร้านแล้วนะคะเราก็ควรจะแบบให้พี่เขาได้กลับบ้านพักผ่อนน้อยยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ